ไปเรียนสาขาวิชาศิลปะไกลถึงฝรั่งเศสแต่เขาเลือกกลับมาทำงานที่บ้านเกิดอยากจะสร้างอะไรใหม่เราเห็นคุณค่าของดินพื้นบ้านของเราเนี่ยมันสามารถสร้างคุณค่าได้เอาวัตถุดิบเช่นดินปัตตานีมาผนวกกับจิตสำนึกบางอย่างเพื่อให้คนเห็นว่ามันมีสิ่งแวดล้อมที่มันดีงามผมจะทำโฟลิโอเพื่อไปอวดพระเจ้าผลงานศิลปะชิ้นนี้เอ็มใช้เวลาสร้างสรรค์1เดือนเต็มเมื่อเปิดภาพมาท่านจะนึกไม่ออกเลยว่านี่คืองานเซรามิกท่านต้องการครับผู้ชายคนหนึ่งครับไปเรียนสาขาวิชาศิลปะไกลถึงฝรั่งเศสเขาเรียนจบเนี่ยเขามีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากมายแต่เขาเลือกกลับมาทำงานที่บ้านเกิดที่ปัตตานีด้วยปณิธานที่แรงกล้ามากว่าเขาคาดฝันว่าวันหนึ่งเมื่อมีคนเซิร์ชชื่อคำว่าปัตตานีเนี่ยมันจะมีทางเลือกเป็นเรื่องความสวยงามเรื่องของศิลปะมากกว่าเรื่องของการต่อสู้หรือความรุนแรงและนี่คือปณิธานของผู้ชายคนนี้ครับสุดยอดสวยอ่ะโอ้เส้นตรงมากอ่ะยาวมากนะสวัสดีครับผมเอ็มโซเฟียนเบนจามินทานะครับชื่อเล่นชื่อเอ็มครับอายุ45ปีครับเป็นคนปัตตานีผมเป็นนักออกแบบแล้วก็กลับมาทำงานเซรามิกฮะได้14ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดศูนย์สร้างแรงบันดาลใจรู้สึกว่าอยากจะสร้างอะไรใหม่ในพื้นที่บ้านเราโดยเอาวิธีการคิดออกแบบเนี่ยที่เราร่ำเรียนมาเนี่ยมาพัฒนาสร้างอาชีพใหม่ๆกับพื้นที่แล้วก็เห็นว่าเซรามิกในพื้นที่3จังหวัดไม่มีผนวกด้วยพ่อเองก็เคยทำธุรกิจอิฐมอนมาก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าของดินพื้นบ้านของเราเนี่ยมันสามารถสร้างมูลค่าได้โอ้โหเราพยายามเอาเรื่องของวิถีไลฟ์สไตล์ของเราเองวิถีชีวิตของเราวิถีศรัทธาของเรานี่มาสอดแทรกผสมผสานเข้าไปในผลงานแม้กระทั่งทักษะเชิงช่างของศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองของมลายูไทยนี่ฮะเอามาหล่อหลอมเข้ามาเป็นผลงานของเราในทุกๆชิ้นก็จะบ่งชี้ถึงความเป็นปัตตานีครับนอกจากที่เราจะออกแบบเซรามิกแล้วก็ทำงานครามด้วยเนี่ยคือการผลจากการทำงานครามย้อมครามเดี๋ยวนะมันเป็นนี้ตลอดเลยเหรอคืออะไรอ่ะสีครามนะครามปัตตานีเนี่ยเมื่อ 200-300 ปีเนี่ยเป็นวัตถุดิบส่งออกอันดับต้นๆของปัตตานีเลยนะเรารู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจที่อยากจะกลับมาใช้แล้วก็ทำให้เราเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่ในการที่เอาครามเอาทรัพยากรในพื้นที่เนี่ยมาสร้างมูลค่าอีกครั้งนึงผมก็ยังออกแบบงานทั่วไปแม้กระทั่งเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนไหนจะเรื่องของงานว่าวเราหลงเสน่ห์ในโครงสร้างโครงถักของงานว่าวอยู่แล้วเราก็เลยมาออกแบบเป็นวอลอาร์ตอะไรเงี้ย oh. แล้วก็เอาวิธีการออกแบบของเราเนี่ยมานำเสนอโห ไม่เท่ขนาดนี้เลยเนี่ยก็วิธีออกแบบมันไม่ใช่แค่ wow. อาจจะเป็นแค่สิ่งของนะมันอาจจะเป็นเรื่องของการออกแบบบรีดดิ้งผมบรีดพัฒนาสายพันธุ์แพะพื้นเมืองของปัตตานีซึ่งกำลังจะสูญพันธุ์แล้วเราอยากจะบรีดพัฒนาสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์เฉพาะของชุมชนของเราเองเรื่องของการบรีดสายพันธุ์ไก่ไข่สีของเราเองเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นหน้าที่ที่เราอยากจะเอาวิชาการทักษะการออกแบบของเราเนี่ยมาใช้กับการดำเนินชีวิตของเราเองโอ้ยน่ารักตอนเด็กเนี่ยเราเรียนอ่อนมากเราเรียนไม่เก่งเลยเรารู้สึกว่าทุกวันนี้เริ่มจับอะไรเรารู้สึกตื่นเต้นไปหมดเราเสียดายอายุของเราก็45ปีแล้วทำไมเราเพิ่งมาเจอสิ่งที่เราชอบทำไมเราเพิ่งมาตื่นเต้นกับสิ่งที่เราเพิ่งได้ค้นพบทำไมวัยเด็กๆเนี่ยเราไม่ทันเจออะไรแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ลูกๆเนี่ยทันได้เจอในสิ่งที่ตื่นเต้นในช่วงวัยที่เขาได้เล่นได้สนุกมากกว่าไปอยู่ในห้องเรียนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งนึงที่มันออกมาจากข้างในเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นพาร์ทเนอร์ให้กับลูกอยากเป็นเพื่อนสนิทลูกและเข้าใจลูกแล้วก็ลูกอยากได้ไงเราจะซัพพอร์ตเหมือนกับที่พ่อแม่ผมซัพพอร์ตผมมาโอ้โห
ไอ้เหี้ยสวัสดีครับโอ้ยินดีต้อนรับค่ะครับผมชื่อเอ็มโซเฟียนเป็นจัมเมธานะครับชื่อเล่นชื่อเอ็มอายุ45ปีเป็นคนปัตตานีครับสุดยอดโอ้โหอย่างเท่คือเท่ทั้งระบบความคิดแล้วก็ผลงานนะคุณเอ็มคะตอนนั้นที่บอกว่าไปเรียนฝรั่งเศสเนี่ยไปได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นคะที่นึกอยากไปเรียนต่อคือผมจบสถาปัตย์นะฮะแล้วก็มันมีหลายปัจจัยแหละที่ไปฝรั่งเศสแต่ว่าด้วยอีก1ปัจจัยคือว่าเราอ่อนภาษาอังกฤษมากมันเลยโฟกัสว่าจะไปที่ที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษคือแบบแอบมีความอยากจะขบถอะไรบางอย่างอะนะว่าโดนดูถูกตั้งแต่เด็กๆ เรื่องภาษาอังกฤษนะฮะก็เลยแบบอีกช่องทางนึงคือฝรั่งเศสก็เป็นอีกที่นึงที่มันมีสายศิลปะแล้วก็ออกแบบด้วยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะไปที่นั่นทั้งที่ฝรั่งเศสน่าจะพูดยากมากกว่าอังกฤษด้วยนะต้องไปเริ่มใหม่เลยนะนั่นนะใช่อาเบเซเดที่นู่นครับอาเบเซเดมีโอกาสตั้งเยอะอะไปเรียนจบฝรั่งเศสมาสามารถทำงานที่นู่นก็ได้หรือมาทำงานในเมืองใหญ่ๆทำไมฮะอะไรที่ทำให้เราเลือกกลับมาบ้านเราเป้าหมายฮะเราเป้าหมายแต่เด็กเลยตั้งแต่ตอนอยู่ในชนบทชุมชนจะไปปัตตานีเข้าเมืองไปเรียนหนังสือตั้งแต่ป.1เนี่ยเป้าหมายอยากจะกลับมาเล่นที่บ้านกลับมาบ้านได้เข้าทุ่งนาได้เข้าป่าพอตอนเรียนสายอาชีพเนี่ยไปอีกจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดยะลาเป้าหมายคือทุกอาทิตย์เราจะได้กลับบ้านเพราะขึ้นมากรุงเทพเราก็อยากจะกลับบ้านคือโฟกัสเลยคือเป้าหมายคือบ้านตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วฮะรักบ้านนะรักที่อยู่นะฮะแล้วเริ่มเซรามิกเนี่ยครับเราเรียกว่าอะไรเซรามิกดีไซน์ใช่ไหมครับมันเกิดเป็นเพราะความชอบอยู่แล้วตั้งแต่แรกหรือว่ามันผสมด้วยอะไรบางอย่างคือทั้งหมดที่ผมทำในทุกปัจจุบันเนี้ยไม่เคยเรียนเลยเซรามิกก็ไม่เคยเรียนเซรามิกเนี่ยมันเป็นส่วนเชื่อมเยิงว่าเราก็ชอบอาร์ตอยู่ละเราชอบศิลปะเราชอบเซรามิกเราชอบครามเราชอบหลายๆอย่างแต่เราจะต้องทำในสิ่งที่ชุมชนตัวเองมีวันนี้จนถึงวันนี้มีความรู้สึกว่าเราได้คืนอะไรให้กับชุมชนของเราไปแล้วบ้างคะเราก็ไม่ได้มองว่าเราสามารถเป็นประโยชน์ในขนาดนั้นแต่ว่ากระบวนการจิตสำนึกมากกว่าที่รู้สึกว่าตัวเองต้องทำและกระบวนการนี้ขออนุญาตเหมือนกับในศาสนาผมนะเขาพูดถึงท่านนบีมูฮัมหมัดบอกว่ามนุษย์คนหนึ่งเมื่อเขาตายไปผลกรรมของเขาจะถูกตัดขาดเขาไม่สามารถทำความดีเว้น3ประการด้วยกันคือ1ทานบริจาคต่อเนื่องเขายังมีชีวิตอยู่เขายังทำถนนหนทางทำสะพานทำโรงพยาบาลทำโรงเรียนเขาตายไปมันก็ยังเสิร์ฟคนอยู่เรื่อยๆอันที่2องค์ความรู้เป็นประโยชน์เขาตายไปความรู้ก็ยังถ่ายทอดอันที่3สุดท้ายฮะว่าการมีกัลยาณบุตรมีลูกที่ดีเมื่อเขาตายไปลูกที่ดีเขาจะสานต่อเขาภาวนาให้อันนี้เลยเป็นโจทย์สำคัญที่ทุกอาชีพที่ผมทำมันแคบprocess และผมอยากได้ทั้งหมดให้เป็นพอร์ตฟิลิโอผมศรัทธาพระเจ้าเนาะผมจะทำฟิลิโอเพื่อไปอวดพระเจ้าโอ้โคตรเจ๋งเลยรักจังถึงแค่ตรงนี้นี่ก็ปูและจิตใจนะของพวกเราวันนี้เราน่าจะได้ดูความสามารถที่หลากหลายของคุณเอ็มนะคะความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะอยากได้ทุนก้อนนึงเพื่อให้กับเด็กกำพร้าเด็กบริจาคแล้วก็ผู้ยากไร้คนขัดสนที่ไม่มีบ้านแล้วก็สูญเสียบ้านครับโอเคค่ะงั้นพวกเราพร้อมแล้วใช่ไหมคะในการดูฝีมือของคุณเอ็มนะคะพร้อมไหมคะพร้อมครับเชิญค่ะสวัสดีครับเอ็มสวัสดีครับดีใจที่เอ็มมารายการครับต้องการครับทาบทามกันมา3ปี3ปีตั้งแต่ก่อนโควิดอ่ะ4ปีครับ4ปีคุยกันไปคุยกันมาจังหวะไม่ลงตัวครับผู้ชายคนนี้มีความสามารถที่หลากหลายมากสิ่งที่เราชอบเขาที่สุดแล้วก็ศรัทธาเขามากก็คือวิธีคิดเขาครับในการที่มีอะไรมาก็ตามทีที่เป็นภูมิความรู้เนี่ยเขาคืนกลับสู่ชุมชนเป็นสิ่งที่ชื่นชมและขอบคุณเอ็มมากขอบคุณมากครับพี่ครับส่วนในเรื่องราวของรายการเราก็ท้าทายกันเต็มๆเลยบางโจทย์ก็ท้าเอ็มครับบางโจทย์ก็ท้ากรรมการว้าวเริ่มจากโจทย์แรกครับโจทย์เกี่ยวกับการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ซึ่งเอ็มเขาศึกษาเรื่องนี้อยู่พี่แมนครับมาครับโอ้มีไก่สายพันธุ์อะไรสายพันธุ์ด้วยอุ้ยไก่สวยจังเลยเราไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาไก่แบบนี้ครับโอ้ยทำไมเขาดูสวยจังเลยอุ้ยตัวนี้สวยจังเอ็มครับสายพันธุ์แรกเนี่ยเขาเรียกว่าสายพันธุ์อะไรอะลัวคาน่าครับตัวที่สองครับตัวที่สองอเมรัวคาน่าครับมาจากประเทศอะไรบ้างครับเดิมคือชิลีเลยฮะแล้วก็มาถูกพัฒนาสายพันธุ์ที่อเมริกากลายเป็นอเมร
หนึ่งกับสองเนี่ยคือมีความใกล้เคียงกันสืบสายพันธุ์กันนะครับส่วนอันนี้ก็คือพันธุ์ดั้งเดิมของฝรั่งเศสเลยมาคองจากจังหวัดมาคองเลยฮะแล้วก็อันนี้คือไวด์ดอทที่ดั้งเดิมมาจากเยอรมันทั้งน้ำกันครับเล่นเกมกันพี่หน่อยครับครับพี่ลองเดาหน่อยว่าผมกับเอ็มเราจะร่วมกันคิดเกมอะไรทายกรรมการให้ไข่กลางรายการให้ไข่กลางรายการว่าให้เขาไข่กลางรายการเลยตัวไหนจะไข่ได้ก่อนใช่เป็นไปได้ไหมพี่ว่าหมายเลขหนึ่งจะไข่ก่อนมันเป็นตัวผู้ป่ะเข้าสู่ภารกิจกันทีมงานครับโจทย์ขึ้นมาเลยครับให้เราทายเหรอต้องการครับว่าของตัวไหนหรอหรือว่าไงเนี่ยอ๋อมันมีคนละสีด้วยเหรอครับมันผสมสีอ่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมไม่ดูใกล้ๆนี่คือไข่ไก่เหรอคะใช่ไข่ไก่ครับออกมาสีนี้เลยอ่ะใช่จะสังเกตว่าสีแตกต่างกันใช่รบกวนครูหยิบขึ้นมานิดนึงครับให้ทายว่าไข่ที่อยู่ในมือครูเงาะเนี่ยครับมาจากไก่หมายเลขอะไรแต่ลักษณะฟองเขาใหญ่ครับคือถ้าเป็นสีแบบนี้เราคุ้นอยู่ครับใช่ครับสีแบบนี้คือไข่บ้านเราอ่ะเราคุ้นอยู่เนี่ยอันนี้ผมว่าก็พิเศษละแค่ฟองเนี่ยก็พิเศษละอุ้ยฟองนี่ไม่เคยเห็นฟองเนี่ยก็ไม่เคยเห็นละมีจุดๆนะฮะเนี่ยพิเศษละแต่ว่าฟองเนี่ยหมายเลขอะไรครับกรรมการที่ตอบถูกจะได้สิ่งนี้ครับทีมงานมาครับอันนี้แปลกอันนี้รู้เลยครับไข่อะไรอะไรคะอันนี้มันไข่ชาเขียวครับไข่ชาเขียวคุณศักดิ์สิทธิ์ผมไม่ควรมาวันนี้นะครับผมมาให้เสียดีคุณนี่ทำน้องเสียผมตีคุณทีนึงฉันไม่เหลือความหวังอะไรในตัวเธอพี่เป็นอะไรมาแล้วครับเอ้ยทั้งหมดเนี่ยครับคือของขวัญครับกรรมการท่านใดตอบถูกได้ไข่ทั้งหมดนี้ครับนี่จากโอ้ครับครับเช้าแล้วเขาอาจจะบอกใบนี่ทั้งหมดจากฟาร์มของเอ็มใช่ครับจากฟาร์มของเอ็มผมรู้คุณก็ไม่ได้อยากกินไม่ได้อยากกินไข่ไก่ไข่ไม่ใช่สาระแล้วตอนนี้แต่ไม่ได้อยากแพ้ใครไม่อยากแพ้คุณหอยอ่ะ1 2 3 4ใครอยากจะตอบก่อนครับได้เลยครับอิสระเลยครับพี่หอยมีในใจไหมมีอยู่แล้วฮะมันไม่ได้ยากอะไรผมให้พี่ตอบก่อนเลยเอาไข่แล้วนี่เมื่อกี้ผมเห็นเป็นสีฟ้าฟ้าออกฟ้านิดๆนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าฟ้าแล้วเนี่ยผมนึกถึงประเทศก่อนถ้าฟ้านี่ก็คือน่าจะเป็นฝรั่งเศสมารองมีน้ำเงินมีแดงใช่ฮะขาวมันเป็นส่วนของฝรั่งเศสเพราะว่าในไก่ของฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นหน่วยของการนับไข่ด้วยไข่กี่ฟองโอ้ไข่สองฟองเป็นฟองมาจากมาฟองฟองฟองไข่หนึ่งฟองเพราะฉะนั้นไข่อันนี้เป็นฝรั่งเศสฮะนี่คือพี่ทายว่าเบอร์มารองมาเบอร์3เบอร์3มารองเบอร์3นะพี่หอยบอกเบอร์3ครับไข่1ฟองเขาบอกว่าถูกพี่เขาบอกจะออกตอนนี้โตเหลือ1 2 4ถ้าผมเดานะฮะถ้าผมเดาไปเอาแบบง่ายๆผมก็เดาจากขนจากสีขนเลยนะครับครับเป็นไหนเขาเรียงมามีขาวมีตรงกลางแล้วก็มีนี่ผมก็คิดว่าขาวนี่โตคิดว่าขาวก็น่าจะเบอร์1มั้งขาวคิดว่าเบอร์1อันนี้ก็อาจจะอันนี้น่าจะเบอร์2อ่ะใช่ครับโตตอบเบอร์2ครูครับมารองงั้นครูก็ไป4แล้วกันครูคิดว่าเบอร์4นี่คือสายพันธุ์จากเยอรมันหรือเขากำลังแอบใบ้ให้ครูเงาะอยู่เขาอุ้มไก่ตัวนี้ไว้แสดงว่าให้ครูเนี่ยโอ้นี่เขาสังเกตเขาส่งสารเข้าครูอย่างนี้เหรอคือเขาอยากให้ครูเงาะได้ไข่กลับบ้านไปอันนี้ต้องอันนี้เราสันนิษฐานนะพี่นะครับเอ็มครับพี่ซุปรบกวนเอ็มยืนตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราเฉลยด้วยความชัดเจนครับทีมงานครับพี่ซุปขอภาพเฉลยครับนี่ฟาร์มของเอ็มนะครับเอ็มมีไก่กี่ตัวครับก็ตอนนี้ไม่ได้นับแล้วล่ะครับเยอะมากก็มีฮะจำนวนอุ๊ยอุ๊ยขาวเลยอุ๊ยไม่ใช่แล้วเฮ้ยอันนี้มาห้องนะครับไม่ใช่แล้วมันจะเลยของพี่หอยไปนะมองเฉยไปแล้วอุ๊ยนี่มันจะเลยพี่หอยไปนะโตนี่ของโตเฮ้ยเปิดประตูครับสีนี้คือก้อนจะมีหลอกล่ออะไรหรือเปล่าครับอ๋อนี่เขานั่งนี่เขาคือเขานั่งไข่อยู่อ่ะนี่คือหมายเลขสองนะครับใช่ใช่หรือเปล่าครับนี่ไงโอ้นี่ครับชัดเจนครับไข่ไก่ของหมายเลขสองครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหอเมรุคาน่าอเมรุคาน่าครับแมนและทั้งหมดนี้ก็คือ
ผู้ตอบถูกของเราคุณโตครับมาเอ็มพิสุรกวนมอบให้โตนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเอ็มครับขออนุญาตถือมันก่อนนะครับนะครับขอบคุณครับครับพี่โตครับขอบคุณครับขอบคุณมากพี่โตครับอันนี้มีอยู่ใน3ตัวที่เหลือไหมมีครับเอาล่ะครับตะกร้านี้จะเป็นของใครพี่หอยกับครูเหลือ1เหลือ3เหลือ4ครับ1 3 4ก็ให้ตัวนี้ค่ะงอนรักเขาเพราะว่าเบอร์4แหมเพราะว่าเบอร์4ทำไมก็เลือกเขาแล้วตั้งแต่ต้นถ้าดูโอเคจริงๆใน VTR เมื่อกี้มันเฉลยแล้วนะมันเฉลยไปแล้วมันจริงไหมมันเห็นภาพมันแล้วจริงๆไม่แน่ใจว่าครูว่าตอบถูกด้วยถ้าอย่างนั้นผมขอตอบผมยังชอบฟรองของผมอยู่พี่ตอบ3 3ครูตอบ4หมายเลขที่ถูกต้องคือสายพันธุ์อะไรครับมาคองครับมาคองเบอร์3ใช่แล้วเมื่อกี้ในวิดีโอใช่แล้วหุยดีนะที่ช่างสังเกตโอ้โหเดาเหอะก็ชัดเจนนะครับค่ะวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของครูแต่ว่าเกมต่อไปอาจจะเป็นเกมของครูครับทีมงานครับเก็บอุปกรณ์ครับต่อมาน้องไปพักครับโอ้ยไก่สวยมากเลยไม่เคยเห็นไก่สวยขนาดนี้ท่านผู้การครับเรื่องแรกที่เรารู้จักกับเอ็มก็คือเรื่องราวของงานเซรามิกครับเขาคือศิลปินเซรามิกแล้ววันนี้เรามีตัวอย่างผลงานมาให้ชมกันด้วยทีมงานครับมาเลยครับนี่คืองานส่วนหนึ่งของเอ็มครับเบนจะเมทาเซรามิกขึ้นชื่อที่ขึ้นอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับท่านผู้ชมสามารถที่จะจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับคือนี่คืองานศิลปะจากฝีมือคนไทยแล้วเอ็มเขาผสมผสานกับศิลปะวัฒนธรรมที่เขาหลงรักนะครับมานำเสนอเป็นงานศิลปะท่านผู้การครับนี่คืองานส่วนหนึ่งของเบนจะเมทาเซรามิกครับเดี๋ยวให้เอ็มอธิบายว่าแต่ละชิ้นพิเศษแตกต่างกันอย่างไรนะครับเชิญเลยครับครับอันนี้ก็เป็นจานที่เราได้แรงบันดาลใจจากแผ่นที่โบราณนะฮะปัตตานีนะฮะในอดีตเรารู้สึกว่าเป็นการนำเสนอที่อยากให้คนได้เห็นว่าในอดีตนี่มันมีความรุ่งเรืองขนาดไหนแล้วก็สำเภาเนี่ยล้อสำเภากันมาเพื่อจะขายสินค้ากันในอดีตซึ่งมันเป็นจุดยุทธศาสตร์หนึ่งในบ้านเราในอดีตนะฮะเรารู้สึกว่าอยากจะนำเสนอแล้วก็ใช้คำภาษายาวีท้องถิ่นนะฮะในการใช้ถัดมาก็จะเป็นพวกจานที่มีลายอัลฟาเบตอาหรับิกที่เป็นเหมือนกอไก่คอไข่อะไรเงี้ยแต่ว่าแตกต่างกับอาหรับเพราะว่าภาษายาวีเนี่ยหยิบยืมภาษาอาหรับภาษาท้องถิ่นฮะก็จะใช้ตัวปกติในอาหรับจะไม่มี3จุดเราก็มี3จุดเป็นตัวปอปาซึ่งอาหรับออกเสียงปอปาไม่ได้นี่ก็จะเห็นว่าทุกชิ้นงานจะมีทองเราอยากให้เห็นเรื่องของความเป็นนำเสนอความรุ่งเรืองสัจธรรมอะไรบางอย่างนะฮะผ่านงานทองสองชิ้นที่เป็นเหมือนมีปลาวาฬนะฮะเราภูมิใจในความเป็นเกาะโรซินปัตตานีมากๆเกาะโรซินนี่เป็นเกาะที่มีกลุ่มของสัตว์เช่นพวกฉลามวาฬเนี่ยอยู่มากมายสิ่งที่เรานำเสนอคือจะทำยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเราเอาวัตถุดิบเช่นดินปัตตานีละมาผนวกกับจิตสำนึกบางอย่างเพื่อให้คนเห็นว่ามันมีสิ่งแวดล้อมที่มันดีงามแล้วก็เราก็เอากวนขยะเหลือใช้มารีไซเคิลมาเป็นฉลามวาฬตัวนี้ก็จะเป็นมือจับไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรแต่เราแบ่งพื้นที่ความสวยงามบ้างในโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็งานแต่ละงานอย่างเช่น2ชิ้นอันกลางฮะก็จะเป็นเรื่องการฟรีฟอร์มและปั้นด้วยมือแล้วก็เป็นลวดลายของสายน้ำแม่น้ำแล้วก็เราหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยสายน้ำเราก็เลยแบบอยากให้ทุกอย่างมันฟรีฟอร์มนะก็มียังคงรักษาความเป็นขอบทองอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นต้นท่านผู้การครับทั้งหมดเนี่ยคืองานส่วนหนึ่งที่เป็นจากเมทาเซรามิกสร้างสรรค์ขึ้นผ่านมุมมองศิลปินของเอ็มครับท่านดูว่านี่คืองานเซรามิกแนวใหม่แล้วเรารู้ได้เลยว่าถ้างานแต่ละชิ้นเนี่ยถูกนำไปตั้งอยู่ในประเทศที่เขาหลงรักแล้วก็หลงใหลในศิลปะเนี่ยมูลค่ามันจะแพงมากพี่สุขเห็นนะเอ็มเนี่ยสมมติว่าใบประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมเห็นที่ญี่ปุ่นคือผมบอกว่าเป็นศิลปินสักท่านเป็นผู้ออกแบบสร้างสรรค์เนี่ยใบเป็นหมื่นหลายหมื่นเลยนะครับคือสตอรี่ซัพพอร์ตหรือแม้กระทั่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนในท้องถิ่นนะครับเขาศรัทธาแล้วเขาก็สนับสนุนศิลปินนะครับมันจึงทำให้มูลค่าของงานศิลปะเนี่ยมันมีค่าเพิ่มมากขึ้นซึ่งผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่พวกเราต้องช่วยกันเพราะว่าตรงนี้คือความภูมิใจของแผ่นดินบ้านเรานะครับความสนุกยังไม่จบครับรับชมต่อคลิป2ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับ